สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight วันนี้ผมก๊อฟ Catfight จะแนะนำเทคนิควิธีการติดตั้งแอป Format Factory บน Windows Switch ได้ง่ายครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟเคยแนะนำโปรแกรม Format Factory นะครับเป็นโปรแกรมยอดนิยมของช่องเราเลยครับก็คือมีหลายคนสอบถามมาเยอะมากนะครับซึ่งหนึ่งนั้นก็คือปัญหาว่าพี่ก๊อฟครับไปดาวน์โหลดมาติดตั้งไม่ได้ครับแจ้งมาเป็นไวรัสบ้างเออร์เรอร์บ้างนะครับพี่ก๊อฟก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปชื่อว่า Format Factory เหมือนกันครับแต่ว่าหน้าตาเมนูจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่สามารถดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ได้ซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งแอป Format Factory นะครับบน Windows 11ผ่าน Microsoft Store นะครับซึ่งอันเนี้ยจะคล้ายๆกับตัวโปรแกรม Format Factory นะครับแต่ว่าย่อมกว่านะครับก็คือจะเน้นเรื่องของการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับก็ก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟเคยแนะนำโปรแกรมนะครับ Format Factory เนี่ยตัวเต็มเนี่ยของเขาเนี่ยในเรื่องของ Format Factory เนี่ยก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมพวกแปลงวิดีโอแปลงด็อกคิวเมนต์ต่างๆนะครับแต่อันเนี้ยจะแปลงเฉพาะวิดีโอนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่เจอปัญหาว่าเอ๊ะโหลดโปรแกรม Format Factory โหลดไม่ได้ติดเครื่องเป็นไวรัสหรือเปล่าแล้วก็ติดตั้งแล้วเออร์เลอร์นะครับลองใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับแล้วก็กดคำว่าติดตั้งครับกดคำว่าติดตั้งนะครับก็จะมีโปรแกรมให้เราดาวน์โหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดเปิดนะครับนี่นะฮะแล้วก็กด install ได้เลยครับแล้วคลิกนะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาที่ติดตั้งผ่าน Microsoft Store ครับอันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้มั่นใจได้เพราะติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store โดยตรงเลยนะครับแล้วก็การใช้งานก็ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเน้นแปลงไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียงเท่านั้นนะครับพวกไฟล์ด็อกคิวเมนต์ต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีนะรูปภาพไม่มีนะอันนี้ก็คือเน้นเฉพาะวิดีโออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันติดตั้งก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็จะเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับหน้าตาก็จะแตกต่างจากตัวโปรแกรมFormat Factory นะครับที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นขนาดย่อมใช้งานง่ายๆเน้นวิดีโอกับออดิโอครับก็คือวิดีโอ to วิดีโอนะครับวิดีโอ to ออดิโอก็คือแปลงไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับไฟล์เสียงก็ได้นะครับหรือการรวมวิดีโอก็ได้รวมไฟล์เสียงก็ได้นะครับแล้วก็รวมวิดีโอกับเสียงเข้าร่วมกันนะครับหรือตัวเอาเสียงเนี่ยมามิกกันนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟยกตัวอย่างก็คือสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการรวมไฟล์วิดีโอแล้วกันนะครับพี่ก๊อฟกดตรงนี้คราวนี้พี่ก๊อฟยกตัวอย่างก็คือสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการเอาไฟล์ MP4 นะอันนี้ไฟล์ MP4 นะกด Open นะครับกดไปอันแรกแล้วคราวนี้นะครับขั้นตอนก็คือมันจะแตกต่างจากเมนูตัวเก่าก็คือเวลาจะเพิ่มวิดีโอนะครับให้กดคำว่าบวกนะครับบวกนะครับตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มได้เลยอ่ะนี่ก็กดเพิ่มได้เลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไล่ขึ้นมานะครับต่อมาก็คืออันเนี้ยก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับว่าต้องการเป็นไฟล์แบบไหนนะครับคุณภาพนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเรื่องของตัวออดิโอนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็คือวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวใช้อะไรตัวคอนเวิร์ตนะครับเป็น CPU หรือ GPU สำคัญคือความละเอียดครับเราสามารถเลือกความละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Full HD นะครับหรือเป็น 4K ก็ได้นะครับแล้วก็ Bit Rate นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ Frame Rate นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับนะครับสุดท้ายก็คือตัว Save As นะครับก็คือจะไปเซฟไฟล์ไว้ตรงไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนพอดูคลิปพี่ก๊อฟเสร็จแล้วไปกดอ้าวหาไฟล์ไม่เจอครับพี่ก๊อฟตรงนี้เลยสำคัญตรงนี้นะก็เลือกถ้าไม่เลือกอะไรเนี่ยมันจะกลับไปที่ต้นแรกก็คือไฟล์หลักนะครับมันจะเก็บไปเซฟที่ไฟล์หลักนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอาร์เธอร์ก็คือให้เราไปเลือกเลยครับว่าต้องการเก็บไว้ตรงไหนนะครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะเป็นตัวการรวบรวมมาแล้วคราวนี้เราก็มาติ๊กที่ไฟล์ตัวนี้แล้วกดคำว่า start ครับเห็นไหมปึ๊บนะครับเพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะทำการรวมไฟล์วิดีโอให้เราแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟรีด้วยซึ่งสำคัญนะใครที่กำลังหาโปรแกรมแปลงไฟล์นะครับวิดีโอกับออดิโอนะครับตัวนี้ครับชื่อว่า Format Factory นะครับที่เป็นแอปนะครับเป็นแอปนะอันนี้ก็คืออยู่บน Microsoft Store สามารถติดตั้งได้ง่ายครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ